ะนั้นย้อนหน่อยนะฮะเพราะนั้นวันนี้เรากลับมาไล่เรื่องชื่อเดือนนิดนึงนะครับชื่อเดือนของโรมันที่เราใช้อยู่เนี่ยผมเอามาจากเว็บไซต์ของ British Museum นะครับนะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นการอัดซ้ำนะครับอาจจะเร็วหน่อยนะเริ่มต้นจากเดือนมกรานะครับมกราเนี่ยเป็นเทพเจนัสนะครับของโรมันนะครับเจนัสเป็นเทพที่ดูแลประตูนะฮะก็จะมี2หน้าหน้าหนึ่งเนี่ยมองไปในอนาคตหน้าหนึ่งมองไปในอดีตนะครับหน้าที่มองไปในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นหน้าเด็กนะครับบางทีเขียนเป็นรูปเด็กบางทีหน้าของทารกบางทีก็เขียนเป็นหน้าของคนหนุ่มนะฮะเราอาจจะเห็นบ่อยๆในช่วงปีใหม่นะครับส่วนหน้าที่หันไปทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นหน้าคนแก่นะครับบางทีจะเขียนแก่วันนี้ด้วยนะมีหนวดเครายาวนะครับก็คือเป็นคนที่มองอดีตที่ผ่านไปนะครับนะไม่ใช่กลุ่มเทพโอลิมเปียนนะครับเป็นกลุ่มเทพรองมาถัดจากเจนัสมาเนี่ยก็คือเฟบรัวรีนะเป็นเทศกาลเฟบรัวหรือเป็นเทพเฟบรัวของโรมันนะครับก็คือเป็นผู้หญิงถือคอนโทรน้ำนะฮะมีปลาคู่ดึงอยู่นะฮะก็จะสอดคล้องกันกับเรื่องของราศีเหมือนกันราศีกลุ่มเนี่ยหมายถึงคนถือหม้อน้ำซึ่งถ้าเราย้อนไปถึงเมโสโปเตเมียจริงๆจะเป็นผู้ชายนะครับจะเป็น ER ซึ่งถือน้ำแล้วก็เทน้ำลงมาเป็นสายน้ำสองสายนะฮะแล้วก็สายน้ำทั้งสองสายเนี่ยก็จะมีปลาอยู่ทั้งสองตัวก็จะเป็นช่วงราศีมีนต่อมาครับก็คือเป็นช่วงต่อระหว่างกุมกับมีนแต่ว่าโรมันเนี่ยเอาเรื่องนี้มาดัดแปลงจากคนคู่เนี่ยเป็นผู้มาเป็นกรีกก็จะกลายเป็นผู้หญิงถือคอนโทรน้ำแล้วก็พอมาโรมันก็มาเป็นเฟบรัวนะก็คือตั้งชื่อเป็นเฟบรัวรีนะครับถัดไปก็คือมาร์ชนะครับมาร์ชก็จะเป็นตามถ้าตามราศีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราศีปลาคู่นะคือเป็นตามเมโสโปเตเมียเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ำสองสายที่ไหลออกมาจากคอนโทรของ ER นะครับแล้วก็มีปลาอยู่สองตัวเพราะนั้นสัญลักษณ์ของปลาคู่เนี่ยก็มักจะเขียนเป็นรูปปลาเชื่อมด้วยสายน้ำหรือริบบิ้นนะฮะสองเส้นนะมันจะมีแม่น้ำสองสายหลายสายนะฮะอยู่ในท้องฟ้านะอีกอันหนึ่งคือแม่น้ำอิริดานัสนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้ก็คือแม่น้ำเหมือนกันนะฮะแต่เป็นแม่น้ำทางเหนือแม่น้ำทางใต้นะนี่เขาเรียกอย่างนั้นนะในกลุ่มเดือนมาร์ชนะครับราศีมีนแต่ว่ามาร์ชเนี่ยในเรื่องนี้ก็เป็นรูปของดาวอังคารนะครับเทพอังคารนะซึ่งจริงๆในมือก็คงจะถืออาวุธนะฮะซึ่งมาเดิมเนี่ยคือเชื่อว่าเป็นเดือนแรกของปฏิทินของโรมันนะซึ่งถ้าเราไปย้อนดู4เดือนหลังเนี่ยเราก็พบว่า4เดือนหลังเนี่ยมันเป็นตัวเลขนะครับฉะนั้นแสดงว่ามาร์ชเนี่ยน่าจะเป็นเดือนแรกเพราะฉะนั้นดั้งเดิมโรมันอาจจะเรียกชื่อเดือนตามตัวเลขนะจาก1 2 3 4ถัดจากมาร์ชไปเป็นเมษายนนะครับเป็นหมายถึงช่อดอกไม้นะฮะเป็นเปิดนะครับก็คือเนื่องจากเมษายนในยุโรปเหนือเนี่ยมันเป็นเดือนที่ดอกไม้เนี่ยเริ่มผลิคือในยุโรปเหนือเนี่ยถ้าใครไปอยู่ยุโรปแล้วได้จุดสูงๆมาเนี่ยนะครับหลังจากดวงอาทิตย์ข้ามเส้นศูนย์สูตรนะในวอร์นอยควินอกซ์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลังจากดวงอาทิตย์ถึงจุดใต้สุดที่เราเรียกว่าวินเทอร์ซอลติสนะครับที่วันที่21ธันวาเนี่ยตำแหน่งของดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มเคลื่อนเหนือขึ้นมาเรื่อยๆน
นะอากาศก็จะเริ่มอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นคนยุโรปเหนือเนี่ยจะให้ความสำคัญกับวันวินเทอร์ซอลติสมากเพราะว่าหลังจากผ่านวันวินเทอร์ซอลติสไปเนี่ยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเพราะนั้นมันจะอุ่นขึ้นมาจากเดือนต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยหิมะก็จะเริ่มละลายจนถึงจุดหนึ่งคือประมาณ2เดือนคือประมาณเฟบรุยหรือกุมภาพันธ์ต้นไม้ดอกไม้ซึ่งอยู่ใต้หิมะเนี่ยก็จะเริ่มงอกใหม่เนี่ยเริ่มงอกแล้วประมาณเดือนเมษาเนี่ยก็คือเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเต็มตัวก็คือต้นไม้ที่มันเคยยุติการเจริญเติบโตในช่วงฤดูหนาวเนี่ยรวมทั้งพวกหญ้าพวกพืชล้มลุกทั้งหลายนะฮะที่ในฤดูหนาวมันตายไปเนี่ยแล้วมันทิ้งเม็ดไว้ในดินเนี่ยหรือทิวลิปเนี่ยซึ่งมันฝังหัวอยู่ใต้หิมะเวลาที่เกิดฤดูหนาวเนี่ยนะฮะต้นมันจะตายไปเหลือแต่หัวทิวลิปอยู่ใต้หิมะนะมันก็จะเริ่มแทงช่อขึ้นมาแล้วก็ออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดอกไม้เหล่านี้จะบานเต็มที่ก็คือเป็นสัญญาณว่าถ้าคุณจะเพาะปลูกพวกอาหารการกินนะเช่นพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยก็คือเริ่มทำได้แล้วเนี่ยมีดอกไม้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เรามันเรียกว่าเอพิลิสนะครับถ้าจะนับจากมาร์ชเป็นเดือนแรกเนี่ยนี่ก็เป็นเดือน2ถัดมาก็คือเมย์นะตามเทพมายาซึ่งเป็นหนึ่งในเทพในกลุ่มเพลแอดก็คือดาวลูกไก่นะครับมายาเขาบอกว่าเป็นลูกระหว่างแอตลาสกับไพโอเน่นะแอตลาสเนี่ยเป็นเทพในกลุ่มเทพไททันคือเทพก่อนหน้าจูปิเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็แต่งงานกันเองแหละกับไพโอเน่แล้วก็มีลูกนะครับแอตลาสมีลูก2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเรียกว่าไฮแอตเกิดอีกแม่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเพลย์แอตเกิดกับไพโอเน่เจ้ากลุ่มทั้งสองกลุ่มนี้เป็นเทพธิดาที่ดูแลมหาสมุทรทั้งคู่นะครับอาจจะเรียกว่านางอับสรก็ได้นะเพราะว่าทางอินเดียเนี่ยอับสรเนี่ยคือเทพนางเป็นนางฟ้าที่โผล่ขึ้นมาจากท้องเกษียรสมุทรนะฮะเพราะฉะนั้นในรูปนี้ก็จะมีมายาน่าจะดูแลแกะอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นเดือนถัดไปนะคือคัสเตอร์กับพอลักส์นะซึ่งเป็นวีรบุรุษในสงครามทรอยนะในอีเลียดนะครับถัดมาจูนนะฮะเดือนมิถุนายนนะครับตามชื่อเทพจูโนนะครับจูโนเนี่ยคือหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งในภาษากรีกว่าเฮรานะครับเป็นภรรยาหลวงคือเป็นภรรยาและเป็นพี่สาวของซูสนะฮะหรือจูปิเตอร์นะครับก็คือเป็นฝ่ายหญิงที่ใหญ่ที่สุดบนโอลิมปัสนะครับของเทพเจ้ากรีกและโรมันนะจูโนคุมสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงในความเห็นของคนโบราณสมัยนั้นก็คือการแต่งงานและการให้กำเนิดนะครับคือพูดง่ายๆจูโนถ้าไม่ให้พรนี่ออกลูกตายนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นนะแต่ว่าในเรื่องของมีนกประจำตัวคือนกยูงนะครับแต่ว่าในตำนานกรีกครอบเขียนจูโนเป็นเรียกว่าไงเป็นมเหสีขี้หึงคือวันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากไปหาเรื่องกับภรรยาน้อยของสามีนะฮะก็คือแล้วจูปิเตอร์เนี่ยกรีกเขียนเป็นเทพเจ้าเจ้าชู้นะฮะ
ชอบไปหาเศษหาเลยกับผู้หญิงหลายคนแล้วก็ผู้หญิงเหล่านั้นก็ต้องรับกรรมจากความที่หึงของจูโน่นี่แหละนะไปเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเดือนนี้คือเดือนจูนนะหลายๆเรื่องหลายๆคนเนี่ยที่ส่งผลกระทบแล้วก็ไปอยู่ในตำนานดาวด้วยกันนะอย่างเช่นหมีที่เป็นหมีใหญ่หมีเล็กนะนั่นก็คือเป็นผู้หญิงที่จูปิเตอร์เข้าไปคล้องแวะด้วยนะครับแกะนะฮะในกลุ่มดาวแกะอันนี้ก็เหมือนกันคือแกะทองคำที่พานางยูโรปาหนีนะครับวัวเนี่ยนะในตำนานนะครับเป็นเรื่องของพูดง่ายๆก็คือเรื่องในครอบครัวนะฮะถัดมาเนี่ยมา2เดือนละจากจูนเนี่ยเมื่อกี้มีมาร์ชมีนาเป็นเดือน3ใช่ไหมครับเมษาเป็นเดือนมีนาเป็นเดือน3ซึ่งเป็นเดือนแรกนะในปฏิทินเดิมนะครับเพราะนั้นเมษาคือเดือน2พฤษภาคือเดือน3แล้วก็จูโนเนี่ยจูนเนี่ยก็คือเดือน4นะครับ5กับ6เนี่ยก็คือเป็นจูเลียสซีซ่ากับออกัสตัสซีซ่าอันนี้มาเปลี่ยนชื่อทีหลังเพื่อให้เกียรติจูเลียสซีซ่ารูปซ้ายนะครับรูปสลักรูปซ้ายกับออกัสตัสซีซ่าจูเลียสออนเดอะเลฟนะฮะแอนฟอร์โรมเฟิร์สเอ็มเปอเรอร์ออกัสตัสจูเลียสซีซ่าเนี่ยยังไม่เป็นเอ็มเปอเรอร์ยังไม่ได้เป็นจักรพรรดินะครับคือโรมันเนี่ยเดิมปกครองด้วยระบอบที่เรียกว่ากึ่งๆเป็นประชาธิปไตยแบบที่ใช้ไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% นะฮะมันเหมือนแบบสืบเนื่องมาจากกรีกนะครับกรีกประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับโดยการมีการลงมตินะฮะลงมติมีการลงมติใส่กล่องไม้ที่อยู่ใต้ต้นโอ๊กนะครับแต่ว่าเอาว่ากันตามตรงว่าแม้ประชาชนลงมติแต่ประชาชนก็ถูก false news หรือข่าวปลอมเนี่ยหลอกลวงได้เยอะเพราะฉะนั้นในนิยายกรีกเนี่ยมันมีเรื่องของวีรบุรุษหลายคนนะครับหลายคนเป็นคนจริงเช่นทีซูสนะฮะพวกนี้จะชื่อลงท้ายด้วยซูสเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นลูกของเทพเจ้าซูสเนี่ยทีซูสเป็นแม่ทัพซึ่งรบเก่งนะครับช่วยกรีกสู้กับอาณาจักรเปอร์เซียแล้วผู้ลุกรานแต่เมื่อทีซูสคือกรีกเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเป็นประชาธิปไตยนะครับก็คือเมื่อทีซูสขึ้นมาปกครองเนี่ยก็คือได้รับเลือกจากประชาชนที่มาปกครองเสร็จเนี่ยมันก็มีการปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับทีซูสเยอะมากพอถึงรอบถัดไปเนี่ยทีซูสก็เลยถูกลงมติขับออกจากกรีซเหมือนกันนะผมว่าโรมันก็เอาไอเดียนี้กลับมาใช้แต่ว่าโรมันก็เลยจะมีสภานะครับแล้วก็มีคันเซลเลอร์แชนเซลเลอร์ก็คือผู้นำนะฮะจูเลียสซีซ่าเนี่ยถือเป็นแชนเซลเลอร์หรือเป็นผู้นำคนหนึ่งแต่ว่าก็ยังในสมัยของโรมันเนี่ยน่าจะมีการกำจัดสิทธิ์ก็เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ออกเสียงเนี่ยในสภาเนี่ยน่าจะต้องเป็นกลุ่มที่มี privilege คือมีสิทธิพิเศษพอสมควรไม่ใช่ประชาชนคนใดเข้าไปได้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยโดนออกัสตัสจบเลยนะครับคือจูเลียสซีซ่าเนี่ยถูกฆ่าโดยสมาชิกสภาที่เขาเป็นประธานอยู่เนี่ยนะเป็นคอนเซลเลอร์อยู่เนี่ยหลอกให้เข้าไปในสภาแล้วก็ค่อยๆแทงจนกระทั่งคนสุดท้ายที่แทงซีซ่าตายเนี่ยคือเพื่อนสนิทหรือเป็นคนรับใช้คนสนิทเนี่ยนายทหารคนสนิทก็มีการบันทึกไว้ในประวัติของซีซ่าว่าซีซ่าไม่คาดหวังว่าคนไม่คาดว่าคนนี้จะร่วมทรยศด้วยนะ
ก็มีการพูดเอ่ยชื่อก่อนตายนะครับแต่พอมาเป็นสมัยของจักรพรรดิออกัสตัสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนระบบเป็นระบบ Imperial เลยก็คือเป็น Emperor เป็นจักรพรรดิองค์แรกก็คือกลายเป็นการสืบสายโดยไม่ใช่เป็นการเลือกขึ้นมาละนะฮะพวกนี้ถ้าใครสนใจก็มันก็จะมีอย่างเช่นเรื่องราวของคลีโอพัตราหรือGladiator นะฮะ Gladiator เนี่ยรู้สึกจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างซีซ่ากับออกัสตัสนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มามี2เดือนนะครับในปีหนึ่งก็คือเดือนกรกฎาคมนะฮะแล้วก็ออกัสนะครับถัดมาก็คือเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อละมันก็เลยยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่คือเซปเทมเบอร์ก็คือเดือน7นะครับออกโตเบอร์ก็คือเดือน8โนเวมเบอร์คือเดือน9แล้วก็ดีเซมเบอร์คือเดือน10นะ7 8 9 10นะตามเดิมนะครับเขาบอกว่าเดิมกรกฎาคมกับออกัสเนี่ยมันชื่อว่าควินติลิสกับเซ็กซิลิสนะควินติลิสก็คือเดือน5เซ็กซิลิสก็คือเดือน6ทีนี้มาถึงคนไทยบ้างไทยเราไม่ได้ใช้ระบบเดือนแบบสุริยคติมาแต่เดิมนะครับระบบปฏิทินไทยเดิมเนี่ยมันเป็นจันทรคติไม่มีเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะเวลาบันทึกในถ้าคุณไปอ่านในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเนี่ยนะก็จะบอกว่าเป็นอะไรนะปีขานเดือน3วันอังคารใครตอบผมได้บ้างว่ามันเกิดใครปีขานปีเนี้ยนะปีเนี้ยปีไทยเป็นปีขานเดือน3ก็คือประมาณเดือนกุมภาเนาะนะฮะวันอังคารนะแสดงว่าวันเนี่ยจันทร์อังคารพุธเนี่ยในไทยก็มีใช้มานานแล้วเหมือนกันอันนี้วันเกิดหนุมานครับปีขานเดือน3วันอังคารนะกับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นปีขานเดือน5วันเสาร์นะนั้นแผนนะครับลองไปเช็คดูแต่ระบบของไทยเราเนี่ยจะใช้ข้างขึ้นข้างแรมนะแล้วก็ใช้ปฏิทินเป็นปฏิทินจันทรคตินะครับก็คือเป็นขึ้น15ค่ำเดือน5เนี่ยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในกระแสของการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เข้าสู่อารยธรรมตะวันตกหรือตอนนั้นก็ต้องเห็นใจในหลวงรัชกาลที่5ท่านเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในวงกระหนาบ2ด้านนะครับทางหนึ่งอังกฤษเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในเข้ามายึดพม่ายิงยึดพม่านี่อังกฤษยึดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับไทยเรายังส่งทหารไปสังเกตการนะมีการเตรียมตัวอยู่ด้วยนะครับหลังจากอังกฤษยึดพม่าได้สมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็รัชกาลที่4ก็เริ่มที่จะมองเห็นละว่ามันมีภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มาจากชาวต่างชาตินะครับฝรั่งเศสก็เข้ามายึดทางด้านฝั่งตะวันออกนะเป็นเวียดนามกับกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4ท่านก็เลยพยายามที่จะสร้างความรู้ในลักษณะทางยุโรปเพื่อจะช่วยในการที่จะเรียกว่ากอบกู้สถานการณ์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะมองว่ายังไงว่าเป็นกอบกู้ประเทศหรือเป็นการรักษาสถานภาพของราชวงศ์จักรีเอาไว้เนี่ยนะ
อย่างแรกที่สุดอย่างนี้ทางด้านสายวังเนี่ยเขาจะพูดกันว่าท่านก็เลยต้องมีลูกเยอะนะครับก็คือพยายามผูกสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลในมีทรัพย์สินมีอิทธิพลในประเทศเนี่ยก็คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือไปรับลูกสาวเข้ามาเป็นบาทบริจาริกานะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันอย่างกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็คือถ้าแม่ของกรมพระยาดำรงเนี่ยก็เป็นลูกสาวพ่อค้าชาวจีนเพียงแต่ว่าผิวดำนะฮะผิวดำกว่าคนอื่นนะกรมพระยาดำรงเกิดมาผิวคล้ำกว่าคนอื่นก็เลยได้ชื่อว่าดิษกุลดิษสวนกุมารนะครับก็คือเป็นผิวคล้ำนะแต่ว่าพ่อหัวแม่ของท่านเนี่ยเป็นชาวจีนเพราะนั้นแล้วอันที่4ก็จะแบบมีลูกกับคนอื่นเยอะนะโดยทางนึงก็คือเหมือนกับว่ามองว่ารัชกาลที่4เชื่อว่าพี่น้องกันเนี่ยยังไงก็ขายกันไม่ขาดก็คือใช้ใครก็ไม่ไว้ใจเท่าใช้พี่น้องกันเองนะครับก็คือท่านก็วางรัชกาลที่5เป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็มีน้องๆให้ใช้งานนะเพราะฉะนั้นในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยก็มีการส่งตั้งแต่น้องและลูกนะครับออกไปเรียนต่างประเทศนะพระมหมื่นเทววงศ์วโรปตาลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมานะครับมีทั้งลูกและน้องผมจำไม่ได้ว่าเป็นลูกหรือน้องนะครับแต่ว่าตัวมหมื่นเทววงศ์เนี่ยเป็นผู้ที่มาบุกเบิกการต่างประเทศในบ้านเรานะช่วงแรกๆแล้วรัชกาลที่5ใช้กงสุลที่เป็นฝรั่งนะนะอย่างเซอร์เจมส์ครอฟฟอร์ดนะเซอร์จอห์นบาวริงเนี่ยสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่4เนี่ยกลับจากประเทศไทยไปได้ตั้งเป็นทูตไทยประจำประเทศนั้นไปด้วยนะครับก็คือเป็นการเจรจาหรืออาราบัสเตอร์นะก็คือเป็นทูตเหมือนกันนะเป็นฝรั่งที่รับราชการเป็นทูตเหมือนกันนะซึ่งต้นอาราบัสเตอร์นี่คือต้นตระกูลสเวตศิลานะกรมหมื่นเทววงศ์เนี่ยก็เลยก็คือในงานนึงก็ท่านก็รับว่าจะเอาชื่อของเดือนในฝรั่งเนี่ยมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยคนไทยก็คงจะไม่ถนัดกับชื่อโรมันเพราะว่าเราไม่ได้บูชาเทพโรมันไม่ได้รู้จักจูเลียสซีซาร์กัสซาร์ซีซาร์กรมหมื่นเทววงศ์ก็เลยเอาบาลีเข้ามาช่วยนะจริงๆรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5เนี่ยคนที่จะเป็นลูกเล่าหรือลูกเจ้าได้นี่1ต้องเรียนบาลีนะฮะต้องอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีออกอันนั้นตามแนวคิดของรัชกาลที่4นะครับถึงก็มีชื่อว่ามีบันทึกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของรัชกาลที่5ว่าระหว่างที่เสด็จไปยุโรปเนี่ยมีพวกน้องๆซึ่งโดยเสด็จไปด้วยเนี่ยตอนที่ไปถึงบอมเบย์เนี่ยเขาจะลองของกันก็คือออกไปเที่ยวนะฮะลงจากเรือไปเที่ยวในตลาดในบอมเบย์โดยที่ไม่มีล่ามไม่มีใครไปด้วยนะไปลองใช้ภาษาดูว่าไปได้ไหมปรากฏว่าพูดภาษาแขกเรียกว่าคล่องนะฮะอยู่เมืองแขกได้ผู้ว่ากันตามนะครับท่านก็เอาภาษาบาลีนี่แหละมาใช้นะฮะมีคำว่าอาคมกับอายนซึ่งอาคมหมายถึงการมาถึงและอายนหมายถึงการมาเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเดือนที่มี31วันเนี่ยของไทยเราจะแบ่งตามราศีเลยใช้ชื่อราศีแล้วบวกด้วยคำว่าอาคมอย่างมกราคมเนี่ยก็เอามาจากราศีมกรแล้วก็บวกด้วยอาคมกุมภาพันธ์เดือนนี้นะฮะก็เป็นราศีกุมนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็น30หรือ31ใช่ไหม
ก็เป็นกลุ่มบวกด้วยอาพันอาพันแปลว่าการผูกนะพอมาเป็นเมษาก็เป็นเมษเมษคือแกะนะเมษบวกอายนต้องเป็นเมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิทินชื่อเดือนไทยมันดีอย่างหนึ่งคือพอบอกชื่อเดือนปุ๊บเรารู้เลยว่าวันนั้นเดือนนั้นมันอยู่ในราศีอะไรนะซึ่งไม่เหมือนกันกับของฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ไปเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ตรงกับราศีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือชื่อเดือนของเรานะซึ่งทำนะสำหรับเรื่องปฏิทินเนี่ยในก่อนรายการที่5เนี่ยเราใช้ดวงจันทร์นะมีการปรับแล้ว2รอบนะฮะเท่าที่ผมอ่านได้ในหนังสือสารสมเด็จนะครับมีการปรับเรื่องจุลศักราชและมหาศักราชคือจริงๆอ่ะเราใช้ศักราชของอินเดียนะครับจุลศักราชเนี่ยมันอ้างอิงจากเหตุการณ์ในอินเดียกับมหาศักราชแต่ว่ามันใช้ผ่านล่วงหน้ามาหลายพันปีละจากเรื่องราวในอินเดียซึ่งคนไทยก็ไม่ได้รู้เท่าไหร่นะก็เลยมายกเลิกในสมัยรัตนโกสินทร์นี่แหละนะครับแล้วก็จริงๆมันมีการปรับช่วงในอยุธยามาแล้วกับรัชกาลที่5นะครับมีการปรับเรื่องวันเดือนแล้วก็เวลาเนี่ยนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงในการสอบเทียบนะครับรายละเอียดอ่ะต้องเอาไว้ไปใครลองไปอ่านดูแล้วกันนะหนังสือสารสมเด็จจะมีพูดถึงอยู่บ้างนะครับแต่พอมาสมัยจอมพลป.เนี่ยก็เลยเลิกใช้ในระบบของเริ่มจากรัชกาลที่5ก่อนรัชกาลที่5เปลี่ยนมาใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.พ.ศ.นี่มีประเทศไทยใช้ประเทศเดียวนะครับนะถูกผิดไม่รู้แหละแต่ว่าก็คือมีการสอบเทียบกันตอนนั้นว่ามันเป็นพ.ศ.เท่าไหร่นะมีบันทึกอยู่ในพงศาวดารด้วยเหมือนกันนะฮะฉบับเก่าๆเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นพ.ศ.ที่ใช้กำกับกับการบันทึกพงศาวดารอยู่แล้วนะแล้วก็เราใช้เป็นทางการจอมพลป.เนี่ยมาปรับเรื่องการใช้วันที่ให้เป็นสากลคือหันไปใช้ปฏิทินของฝรั่งเลยนะครับเพื่อปรับซึ่งในช่วงของจอมพลป.เนี่ยมีการปรับวันที่อยู่รอบหนึ่งก็คือมีเดือนหายไปเลยนะหายไปเป็นเดือนเลยตั้งชื่อปุ๊บเปลี่ยนเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ของเราที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการปรับมาหลายรอบเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมีสอนต่อนะครับคราวหน้าจะมาเริ่มเรื่องปฏิทินจันทรคติแล้วก็ปฏิทินจันทรสุริยคตินะในวันศุกร์นะครับแล้วน่าจะจบเรื่องนี้ทันทีนะจะเข้าไปพาร์ทคำนวณแล้วโอเคครับก็คิดว่าวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ